ก็คิดว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยจะแสดงว่าเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องทุกๆอย่างมากขึ้นค่ะใช้เวลารวบรวมนานไหมคะอ๋อไม่กี่วันเองค่ะใช่ค่ะมีตรงไหนที่ที่ว่าเรารับไม่ได้ถึงจะต้องถึงเวลาแหละที่เราต้องมาเรียกร้องก็คิดว่ามันมีผลกระทบต่อจริงๆมันก็มีมานานแล้วเนาะไม่ว่าน้องๆหลายคนก็โดนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถึงเวลาที่เราคงจะต้องดำเนินคดีหรือแจ้งเรื่องให้ทางผู้ใหญ่รับทราบแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเผื่อจะทำอะไรได้มากขึ้นค่ะที่เรารับไม่ได้คือภาพที่มีการตัดต่อรับไม่ได้เรื่องการมีการบิดเบือนความจริงค่ะแค่นั้นเองแล้วตกใจไม่เห็นภาพนั้นตอนแรกหลังจากที่แต่ขับก็นิดนึงค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างที่ตกใจแล้วก็รีบมาบอกมากกว่าค่ะเราเคยเตรียมใจไหมว่ามันจะแบบตัดต่อมาจนถึงขนาดนี้อ่ะอ๋อดูอยู่แล้วมันก็มีค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราควรที่จะแจ้งแต่ก่อนหน้านี้มันไม่รุนแรงขนาดนี้จริงๆก็รุนแรงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันเริ่มมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยตัดสินใจว่าควรที่จะแจ้งมากดีกว่าหนักสุดไหมที่เคยโดนมาอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนักคือยังไงนะคะกับน้องเบมเบอร์เคยคุยกันเรื่องนี้ไหมคะเชอว่าเอ้ยเราโดนอะไรกันมามีค่ะมีค่ะมีว่ามีเกิดเรื่องนะมีโดนตัดต่อนะแต่ก็คือตอนนั้นเรายังไม่แข็งแกร่งพอถ้าจะพูดจริงๆแล้วเราก็ค่อยที่เราพร้อมทุกอย่างแล้วค่อยมากันดีกว่าแสดงเขาใช้เวลารวบรวมหลักฐานพอสมควรเหมือนกันนะเชฟก็ถ้ากรณีเชฟไม่กี่วันค่ะล่าสุดอันนี้คือไม่กี่วันค่ะเพราะเพิ่งเกิดเรื่องนี้ในทางเบื้องลึกที่ได้คุยกับตำรวจเมื่อกี้พอจะได้ความคืบหน้าอะไรบ้างไหมเชฟก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมค่ะยังไงก็รอติดตามจากทางเจ้าหน้าที่ละกันเราพอจะรู้ไหมว่าจากที่ไหนอะไรยังไงที่มีคนตัดต่ออันนี้ยังไม่ทราบเท่าไหร่ค่ะเชิญไม่ได้เข้าไปอ่านเท่าไหร่เชิญแฟนคลับช่วยเราไหมในการกดโอ้แฟนเป็นคนส่งข้อมูลมาส่วนใหญ่ที่ทางออฟฟิเชียลได้รับค่ะมีน้องเยาวชนติดตามผลงานน้องเชิญเยอะมากอยากให้น้องเชิญฝากถึงเยาวชนที่อาจจะเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกทำแบบนี้แล้วควรจะทำยังไงบ้างเราควรที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองค่ะในการที่จะแจ้งความแล้วก็ดำเนินการตามให้ถึงที่สุดเท่าที่เราทำได้เชิญที่จะเกิดมีการจับได้ที่จะเข้ามาขอยอมความอะไรนี่จะยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ทางทนายความค่ะส่วนเชิญก็คงต้องรอพิจารณาอีกทีนึงเจ้าหน้าที่ว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าคดีแบบนี้มันเยอะเนาะค่ะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นไว้พี่ผู้บริหารบ้างค่ะในฐานะผู้บริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคือจริงตั้งแต่เรารับทราบข่าวตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เราก็ดำเนินการประสานงานกับทีมทนายความทีมกฎหมายของบริษัทแล้วก็ประสานงานมาทางปอทอย่างเร่งด่วนแล้วก็นัดน้องเชอเพื่อเข้ามาในวันนี้ทันทีค่ะกับภาพลักษณ์ของน้องๆตอนนี้บริษัทเป็นห่วงด้านไหนบ้างคือจริงๆบริษัทก็คอยมอนิเตอร์ดูแลตลอดอยู่แล้วแล้วก็คอยถามไถ่น้องๆว่าในเคสไหนที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนอยู่แล้วอะค่ะกับเด็กๆต้องให้ระวังตัวขนาดไหนตอนนี้จริงๆเราน้องๆระวังตัวตลอดเวลาดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีคนดูแล AR คอยดูแลภาพลักษณ์ดูแลความปลอดภัยของน้องๆอย่างเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะแฟนๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะหลังจากนี้ก็อาจจะเข้มข้นขึ้นในระดับนึงในการดูแลใช่ค่ะอย่างก็ต้องฝากทุกๆคนเป็นหูเป็นตากันให้ด้วยละกันค่ะก็ยังไงเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะก็แล้วแต่การพิจารณาดำเนินคดีตามที่กำลังของตำรวจที่จะดำเนินได้